มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะก็ผมมาแต่งคนแก่มาขายของมันเป็นคอนเทนต์ส่วนตัวอาจารย์ข้อหาว่าผมมาหลอกลวงแต่งตัวหลอกลวงชาวบ้านไงถามนิดนึงว่าที่เราซื้อเนี่ยพ่อเห็นว่าเป็นคนแก่หรือยังไงพ่อสงสารเห็นแกเป็นคนแก่ถึงซื้อเหมาหมดเลยพ่อตีแล้วได้ราคาเท่าไหร่ราคา20บาทแล้วเราจ่ายไปเท่าไหร่ให้ไป500ไม่พอ500เจ๊เจมใช่จ้ะรู้มั้ยว่าการที่เราเนี่ยแต่งตัวเป็นหญิงเนี่ยโดยเฉพาะเป็นหญิงชราจ้ะโดยให้คนที่เขาจะซื้อเนี่ยสงสารจ้ะเขาก็หลงเชื่อว่าคุณยีบาเป็นน้าเจมลุงเจมเนี่ยจ้ะเป็นคนชรามันจะใกล้เคียงเรื่องของการขายของที่หลอกลวงเขาเห็นว่าเข้าเกลียบเนี่ยทำโดยคนชราแล้วก็เอามาขายเขาเลยสงสารโทษจะคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 หรือถึงจำทั้งปรับก็ได้นะไอ้เนี่ยเป็นห่วงลุงเจมจำไว้นะดูข้าโง่แล้วจะไม่เสียข้าโง่